สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิล์มมารีวิวนะคะเป็นโมเดลเดิมที่เคยได้รีวิวไว้ในช่องเลยนะคะจะเป็นลูมิท็อปไม่รู้จะอ่านเสียงว่าไงเนาะก็เราเคยรีวิวไว้แล้วซึ่งมันเป็นหลอด LED นะแต่ this is not LED but LED SST 20นะคะเป็นหลอด SST 20นะคะที่เราเห็นในFW3A นะคะก็จะอยู่ในรุ่นหลายๆรุ่นของ Lumitop กล่องมาแบบเดิมนะคะแล้วอุปกรณ์ในกล่องมันมีอะไรบ้างนะคะเขาอาจจะนับจากวันที่อัดคลิปนะคะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอุปกรณ์ภายในกล่องก็ได้นะคะมันเป็นยี่ห้อหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแอคเซสซอรี่เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปด้วยตามใจฉันนะคะอันนี้ก็เลยอยากให้โฟกัสมาที่ตัวเพชัยก่อนดีกว่านะคะแกะกล่องออกมานะคะเหมือนเดิมเลยกระดาษพับรักโลกนะคะเปิดออกมาอุ๊ยอันนี้พอดีฟิล์มใส่แบตเตอรี่ไว้นะคะในแพ็คเกจเติมนะคะ original package no have battery inside โอเคก็อันนี้ฟิล์มใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามารีวิวนะคะตอนนี้มันจะทำออกมาเป็นสีดำนะคะสำหรับหลอด SST 20นะคะตัวนี้จะเป็น black color aluminum นะคะยังไม่มีไทเทเนียมมั้งแต่ว่าคิดว่าน่าจะรีเควสทำไทเทเนียมได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามาดูรูปทรงนะคะจริงๆแล้วในกล่องเนี่ยบางล็อตเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดตั้งไอ้ตัวนี้มาให้นะคะตัวแท่งเรืองแสงตรงเนี้ยที่ทายนะคะบางทีบางล็อตเขาไม่ได้ติดมาให้นะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะมีสีสีนะสีเขียวชมพูอะไรเงี้ยรูปทรงคล้ายกับไฟฉายบางรุ่นที่เคยได้ทำออกมาเนี่ยนะคะค่ะตัวนี้ก็มีไฟท้ายด้วยนะอันนี้ถ้าเราใส่แบตเตอรี่นะคะไฟท้ายก็จะเห็นแบบในที่มืดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบสว่างแบบครบแบบมันไม่ได้สว่างแบบโดยรวมนะคะตัวนี้นะคะเขาติดตั้งมาให้แล้วจากกล่องที่ฟิล์มได้อันบ็อกซ์มารีวิวนะคะมันจะมีการเซาะลวดลายนะคะตรงบอดี้ค่อนข้างที่จะลึกๆหน่อยละกันนะคะแล้วก็มีแบบแต่งด้วยแบบเหมือนบีเซลที่เป็นสีทองนะคะตรงนี้นะคะบีเซลก็ขยับได้เหมือนกันนะคะท่อก็หมุนได้ทั้งท้ายและบนนะคะแต่ไม่แนะนำว่าให้เปิดบนนะคะหมุนให้มันสนิทนะคะเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าโครมข้างในเนี่ยมันจะเป็นผิวคล้ายๆผิวส้มเนาะมันก็คือผิวส้มนั่นแหละแต่ว่ามันทำออกมาแบบละเอียดหน่อยนะคะกระจกก็เป็นแบบเคลือบมานะคะแล้วก็ตัว LED นะคะลึกประมาณนี้เลยนะคะก็ตัวโครมนะคะลึกๆอยู่นะคะแสงที่ได้นะคะที่ได้ออกไปรีวิวนะคะออกไปในทางแบบ FW3A เลยประมาณนั้นนะคะก็กว้างๆนะคะกว้างๆแบบบาลานซ์นะคะก็ไม่ได้แบบกว้างจ๋าแล้วก็ไม่ได้พุ่งนะคะมันจะอยู่ประมาณแบบที่สายตาเห็นน่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน300เมตรได้นะคะนี่ก็คือ LED ข้างในจะเป็น ST 20แต่สิ่งที่ฟิล์มพบนะคะในการรีวิวนะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบแสงคูไว้แบบมันจะอยู่ประมาณNW white natural white นะคะก็อยู่ประมาณแบบแสงไม่ขาวมากไม่ได้แบบขาวจ๋าเลยนะคะก็แบบออกแบบติดเหลืองๆนิดหน่อยนะคะมันราคาถูกกว่าท่อที่เป็น LEP นะท่อหนึ่ง LEP นะคะถูกกว่า better cheaper than LEP but design very cool นะคะสีสวยมากเลยมันน่ารักอะค่ะตัวนี้ฟิล์มว่าอาจจะเก็บไว้ตัวหนึ่งไหมกำลังคิดอยู่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเป็นคนชอบไฟฉาย EDC อยู่แล้วนะคะแล้วมีขนาดเล็กมันใช้แบตเตอรี่ไซส์อะไรนะคะก็คือใส่เป็น18350หัวเรียบ1ก้อนได้เลยนะคะอยากให้ใส่เป็นหัวเรียบเพราะว่าข้างในมันมีสปริงนะคะเดี๋ยวมันถ้าเราใส่หัวนูนมันก็จะดันสปริงเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวบีเซลเนี่ยมันหนาเลยแหละตัวนี้นะคะข้างในเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นตรงเนี้ยที่เขาแบบใส่นะคะแต่งให้มันดูสวยนะคะเกลียวก็ลึกดีนะคะก็น่าจะกันน้ำได้แบบกันฝนกันอะไรได้น่าจะได้ดีเลยแหละนะคะแต่ไม่
แต่สวิตช์มันอยู่ด้านท้ายรู้ปะสวิตช์ LED เดี๋ยวกลัวน้ำเข้าอะค่ะเพราะฉะนั้นก็แบบโดนน้ำแบบพอประมาณนะคะไม่ได้แบบให้ไปตากฝนนะคะนี่ค่ะดีไซน์นะคะส่วนไทเทเนียมสวยมากนะคะไม่แน่ใจว่าได้รีวิวหรือเปล่าลืมนะคะเนี่ยค่ะน้ำหนักก็เบามากนะคะข้อเสียของมันก็คือ1ถ้าเราไม่ได้ซื้อท่อเสริมนะที่เป็น18650ซึ่งฟิล์มมองว่าท่อเสริมมันไม่สวยเลยแต่ถ้าเราใส่เนี่ยเราจะยืดอายุการใช้งานของ LED ไปหน่อยนะคะถ้าเป็นท่อสั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นฐาน18350ไม่ใช่สีไม่ใช่แนะนำก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดเราใช้ไม่ใช้ไม่บ่อยแล้วก็ใช้ได้นะคะ18350นะคะมันก็อาจจะได้ไม่เกินรันไทม์แบบได้อาจจะได้ไม่เกินแบบชั่วโมงแหละคือแบบมันก็สวยนะคะสวยมากนะคะพิมชอบนะคะแต่ no help spec now นะคะไม่มีสเปคในมือนะคะก็คือสั่งมาเขาแค่ถามแล้วว่าคุณสนใจไฟฉายตัวนี้หรือไม่ถ้าฉันเปลี่ยนเป็นหลอด LED 20ในราคาที่ถูกกว่านะคะซึ่ง LVP เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้ามีส่วนลดแล้วก็ยังอยู่ที่ 4,000 กว่านะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในราคา 1,000 กลางๆเท่านั้นเองนะคะ 1,000 กลางๆค่อนไปปลายนะคะก็ในราคาที่ลดแล้วนะคะก็ประหยัดงบไปได้เลยนะคะคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากได้ตัวนี้แต่ว่าไม่อยากได้ราคาแพงตัวนี้นะคะแล้วก็แสงดีนะคะแสงแบบในระยะใกล้ๆนะคะโอเคเลยโอเคเรามารีวิวแสงกันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าฟิล์มไม่รู้สเปคมันเลยนะคะอาจจะราวๆสัก 2-3,000 มั้ยไม่มีเครื่องวัดใดๆนะคะก็ไม่เคยมีเครื่องวัดลูเมนเพราะว่าทำไม่เป็นนะคะที่เขาแบบทำเป็นกล่องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูรีวิวแสงกันดีกว่านะคะว่ามันจะถูกใจหรือเปล่านะในราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับโมเดลสวยๆตัวนี้นะคะโอเคโอเคมาดูนะคะทอวันที่ไซรอด ST 20กันอ่ะปึ๊บเป็น Simple UI ที่แท้ทรูนะคะแต่ดับเบิลคลิกก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรนะคะก็คือมันแค่ไล่ระดับแสงเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะแสงนะคะเท่าที่เห็นด้วยสายตานะคะไม่ขาวมากนะคะน่าจะไปเทมแบบติดเหลืองแล้วอะติดเหลืองหน่อยๆนะคะตามที่สายตาเห็นนะคะ ST 20แสงก็ดีนะคะสเปคไม่มีนะคะสเปคไม่มีให้ดูหลังบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างไม่มีเลยนะคะหน้าเว็บก็ไม่รู้มีเหมือนมีคนรีเควสอยากได้ไปใช้ทอวันนะคะที่เป็นหลอดอื่นที่ไม่ใช่ LVP เพราะว่าราคา LVP นั้นแรงเหลือเกินนะคะตรงนั้นคือเซาทาวเวอร์มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นน่าจะราวๆสัก200ถึง300เมตรนะคะตัวนี้แต่ดูนะคะอเรียก็เป็นตัวกว้างแหละนะคะถือว่าสปอร์ตตรงกลางไม่ได้เข้มนะคะไม่ได้เข้มมากนะคะมันจะมีแบบสปิลที่กระจายนิดนึงเนี่ยค่ะเรามองแค่กำแพงอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นบริเวณรอบๆนะก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ใช้งานได้ดีแล้วนะคะน้องเขาจะตัวเล็กๆด้วยนะคะจะลองให้มันแบบซองเนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนคือระเบียนแค่เนี้ยเราใช้ในการเดินแบบก็เพียงพอแล้วนะคะ